ทำไมคุณบอลชอบไปเที่ยวกรุงเทพไม่ได้ดีมากสำหรับเราก็ต้องไปอีกต้องไปใช่คุณเดินทางง่ายใช่เดินทางง่ายก็มี BTS ใช่ BTS MIT ด้วย MIT ด้วยถ้ามาเที่ยวก็แค่นั่ง BTS แล้วก็ MRT ไปที่ไหนก็ได้แล้วก็มีสายไม่เยอะมากใช่ไหมอืมไม่เยอะมากก็เลยมันดูง่ายแล้วก็ไปทางง่ายใช่ๆแล้วก็มีแท็กซี่ด้วยอืมแท็กซี่ก็ถูกใช่ค่าแท็กซี่ถูกก็เลยคนเกาหลีชอบนั่งแท็กซี่เพราะว่าเราอ่านภาษาไทยได้แล้วก็ฟังภาษาไทยออกใช่ไหมก็เลยเราขึ้นรูปแมได้รูปแมแล้วก็รูปตู้ได้ใช่ไหมแต่สำหรับนักท่องเที่ยวก็ไม่มีป้ายใช่ภาษาอังกฤษเลยใช่มีแต่ภาษาไทยอย่างเดียวก็เลยเขาอยากขึ้นก็ขึ้นไม่ได้แต่ก็ขึ้นแท็กซี่ก็พอนะสำหรับนักท่องเที่ยวสำคัญที่สุดก็ไม่ใช่ตังค์ใช่ไหมเรื่องเวลาสำคัญมากกว่าเขาอยากไปเที่ยวเออก็เลยดีมากดีมากก็ค่ะแต่ตอนเย็นรถติดอ่ะรถติดมากใช่ไหมคะตอนไหนก็รถติดถ้าเป็นกลางเมืองจริงจริงกรุงเทพทุกที่รถติดมากเลยแต่ก็บางคุงก็เลยบอกว่านั่นแหละนี่คือเมืองไทยใช่ไหมรถติดก็ดีเนาะดีใช่ใช่แบบนี้เพราะถ้ารถติดก็มันมีรถเต็มๆบนถนนก็แล้วก็มันพระอาทิตย์กำลังจะตกอยู่ก็สวยใช่ไหมสวยถ้ามันต้องรีบไปแบบนี้ก็ต้องไปทำงานหรือเรียนใช่ในสำหรับนักท่องเที่ยวก็โอเคเนาะนี่ก็ประสบการณ์ในเมืองไทยดีมากแต่ว่าก็เคยได้อินข่าวเกี่ยวกับพี่ขับรถมันแท็กซี่หรือตุกๆแบบนี้ก็เขาถ้ามองว่าเป็นคนต่างชาติแบบนี้ก็เขาโกงราคาก็มีคนที่ถูกก็เยอะมากใช่ไหมเพื่อนเราก็เคยโดนโกงแบบนี้ตอนแรกเขาบอกว่าเปิดมิเตอร์แต่ขึ้นปุ๊บเขาออกตื่นทางเร็วก็ไม่เปิดมิเตอร์เลยใช่ใครมุกก็ถูกหรอตอนครั้งแรกที่ไปเที่ยวที่ไทยตอนนั้นไม่ค่อยพูดได้ก็แค่พูดบางคำบางคำสวัสดีครับแบบนี้ก็เลยแล้วก็ไม่ชัดด้วยไปเที่ยวกับมินนี่ด้วยมินนี่ใช่มินนี่พลอยมาคันงิดแต่เขาแค่ขึ้นที่สยามสยามพารากอนจากสยามพารากอนถึงจำไม่ได้แต่ใกล้มากใกล้แต่เขาถ้าเปิดมิเตอร์คิดว่าเป็นประมาณ60บาทโอ้60 70ต้นแรกเขาบอกว่าต้องจ่าย300ก็คิดว่าแพงเกินไปนะใกล้มากตอนนั้นเราโมโหมากแต่ก็กลัวมากเคยได้ยินข่าวว่าที่ทรังค์มีมีดมันมีดหรือมันปืนแบบนี้ใช่ก็เลยโอเคซองเลยโอเคห้าปีก่อนก็จริงๆคุ้มคำหนูก็มันไปไหนก็ได้ใช่เขาขับไปไหนก็ได้ใช่ไหมแต่เราก็ขึ้นรถอยู่ก็ออกก็ไม่ได้แล้วก็หนีก็ไม่ได้แบบนี้ก็เลยลำบากใช่กลัวมากถ้าถูกโกงใช่มีประสบการณ์แล้วก็เลยโมจิซูมิถ้าขึ้นแท็กซี่คนเดียวก็พยายามพูดน้อยแต่พูดชัดมากใช่ใช่ตอนนี้ไม่ถูกโกงใช่ใช่ก็บอกว่าแค่บอกว่าไปสยามค่ะเลยก็ไม่พูดอะไรต้องแค่นี้แล้วก็มันจอดตรงนี้ไหมคะจอดด้วยค่ะแล้วก็ให้ตังค์เลยถ้านั่งคนเดียวใช่ใช่ใช่โอ้ถ้าพูดเยอะมากก็เขารู้ได้ว่าเป็นคนต่างชาติแล้วก็มีพี่ที่ใจดีมากด้วยอ่ะใช่ใช่ใช่แค่บางคนแค่บางคนทำลายแบบนี้แต่ก็อันนี้ไม่ดีจริงๆค่ะแล้วก็ที่เมืองไทยมีที่ไปช้อปปิ้งเยอะมากเยอะมากก็ดีมากใช่ไหมทางสักพอสินค้าก็มีเยอะตลาดก็มีใช่ชอบตลาดมากใช่คนเกาหลีชอบไปตลาดมากตอนกลางคืนใช่ไหมตอนมืดๆตอนที่เกาหลีไม่ค่อยมีใช
ไม่เคยมีตลาดเป็ดกลางคืนโอ้เป็ดมีผักด้วยแล้วก็มีโอ้มีของกินด้วยทุกวันอืมใช่ทุกวันแล้วก็ทุกที่ก็มีที่ก็มีใช่มีตลาดจตุจักรตลาดรถไฟรถไฟที่1ที่2แต่ที่1ที่2ใช่มันเยอะมากชอบมากราคาก็ไม่แพงมากถูกอาหารก็อร่อยใช่อาหารก็อร่อยเล็งเซ่ที่รถไฟตลาดรถไฟอร่อยแล้วก็ตลาดรถไฟอันนั้นก็ดังนะก็ตักใช่ๆอาหารทะเลแล้วก็โอเคเออใช่ๆๆมีน้ำจิ้มในโต๊ะใช่มั้ยใช่ใส่ถุงเลยก็กินใช่เคยกินมั้ยไม่เคยไม่เคยเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราไม่ใช่คุ้มก่อนแต่คิดว่าคนไทยก็ชอบไปใช่คนไทยก็ชอบไปอยากไปอ่ะอยากไปจริงๆอยากนั่งแล้วก็กินเบียร์กับน้ำแข็งเข้าใจไหมตอนกินเบียร์ไม่ใส่น้ำแข็งเต้นซูมีชอบเป็ดใส่น้ำแข็งมากกว่าค่ะก็เลยมันใส่น้ำแข็งก็กินเบียร์แล้วก็นั่งชิลๆแล้วก็ฟังเพลงไทยเพลงไทยชอบดังมากใช่ไหมมันดังเสียงดังมากเสียงยากอะไรนะไปห้องน้ำเหรอโอเคใช่ใช่ไหมเจ็บคอเจ็บคอ170ก็ชอบนะเราชอบแบบนี้ทำไมในเมื่อไรอยากเจอเพื่อนเพื่อแล้วก็อยากเจอใช่ยังเจอตัวจันไหมยังเจอเขาแฟนผมคิดถึงมากเลยจะลงให้จริงจริงเอ้าทำไมก็มีเป็นคนไทยเขาทำ YouTube ด้วยนะตีตามด้วยนะคะจำด้วย แล้วสุดท้ายก็คือมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากก็มีคุณสารแล้วก็มีห้างแบบสยามพารากอนหรือไอคุณสยามก็มีวัดพระแก้วสนามหลวงแถวสนามหลวงใช่ดีมากชอบมากใช่ถ้าวัดสวยเกาหลีไปจะชอบมากแน่ๆเลยค่ะใช่ไม่เหมือนกับวัดของเกาหลีจริงๆค่ะถือว่าเขาดีถนนก็สวยถนนใช่ถนนก็สวยมีนิกิมมีเกมซองมีเกมซองเกมซองเจดีมีเจดีเยอะพระวิหารพระอุโบสถชอบกินข้าวตอนเย็นที่วัดอรุณตรงข้ามวัดอรุณกินข้าวแบบไฮโซใช่ไหมไฮโซมันไม่ถูกนะไม่ถูกอ่ะไม่เคยไปต้องจองด้วยเคยขึ้นเรือแบบครูซครูซเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ขึ้นครูซเลยก็กินข้าวบนเรือสวยเนาะใช่ต้องขึ้นเรือด้วยเหรอไม่ต้องขึ้นก็ได้แต่คุณสุนีเคยขึ้นเคยขึ้นกับฮ่องเต้ใช่ครัวฮ่องเต้ไม่ใช่ฮ่องเต้คนเดียวครัวฮ่องเต้ใช่เพราะวันนั้นเป็นวันเกิดของครัวฮ่องเต้ก็เลยคุณพ่อคุณแม่พาพาไปกินเขาด้วยค่ะโอเคต้องฝึกต้องเปลี่ยนด้วยเหรอใช่ด้วยเพราะฮ่องเต้จะชอบใช่ฮ่องเต้เป็นห่วงมากค่ะใช่เพราะว่าทุกคนถามซูมีว่ามีแฟนหรือยังมีแฟนค่ะมีแฟนค่ะทุกคนค่ะซูมีมีแฟนค่ะฮ่องเต้หึงมากฮ่องเต้เป็นคนที่หึงมากคนที่คิดมากอันยังเข้าใจได้เข้าใจได้พอไหมฮ่องเต้อันยังพอใจไหมฮ่องเต้กูมากอย่าอยู่จ้าหลังวันนี้สนุกมากค่ะก็คิดถึงไทยตลอดเสมอแล้วก็จริงๆเราไปเที่ยวประเทศไทยนานมากแล้วก็เลยจำไม่ได้ว่ามีเหตุผลอะไรบ้างอีกเหมือนนี้แต่ก็
เราคิดว่าเออแค่นี้ก็ยังดีเออใช่เมืองกรุงเทพเป็นเมืองที่มีสถานที่เยอะมากน่าไปเที่ยวใช่น่าไปเที่ยวอยากแนะนําให้เรียนให้ทุกคนมันทุกคนในทั่วโลกโอ้อยากแนะนำว่าต้องไปประเทศไทยนะก่อนตายต้องไปก่อนตายต้องไปประเทศไทยจริงๆประเทศไทยเป็นประเทศมันใช่มันดีมากหวังว่าอยากไปเมืองไทยอีกเร็วๆค่ะค่ะก็อันนี้สนุกมากไหมคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กับ subscribe ตัวหนึ่งด้วยนะคะ